พิธีกรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ชั้นบรรพบุรุษที่ปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปีนั่นก็คือพิธีไหว้ครูหม้อนั่งตะลุงประจำปีวันนี้ผมเก็บภาพงานไหว้ครูหม้อนั่งตะลุงประจำปีบ้านนั่งหนองหน่อยตะลุงสาคนที่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีมาให้ท่านชมกันครับซึ่งปีนี้ก็ตรงกับเดือนกาวการไหว้ครูหม้อนั่งตะลุงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาครูบาอาจารย์ซึ่งอาจารย์นั่งตะลุงที่ล่วงลับไปแล้วตามความเชื่อข้องไส้นั่งตะลุงเราเชื่อว่าพวกท่านจะไปเป็นครูหม้อคอยปกปักรักษาดูแลลูกหลานไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าบุคคลรอบข้างให้มีแต่ความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นในเรื่องปีครับเราจะตั้งให้ฐานได้กิน1ครั้งในเดือน9หรือเดือน6แล้วแต่จะสะดวกแล้วแต่จะตกลงก็จัดให้มีหมูเฮ็ดเป็ดไก่ลาวยาป่าปิงข้องที่ฐานชอบข้องที่ฐานอยากจะเสวยก็จัดตั้งไว้ให้บ่าย4ผ่าเลยต่างๆถือว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่สืบทอดกันมาเพื่อให้ลูกหลานได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์พ่อแม่ตายายเป็นกุศโลบายอีกอย่างหนึ่งเป็นการได้พบปะญาติสนิทมิตรสหายพี่น้องในวงการนั่งตะลุงและก็ญาติพี่น้องเพื่อนๆต่างๆที่มีความศรัทธาในครูหม้อนั่งตะลุงก็ได้มารวมพบปะพูดคุยกินอาหารและก็ไหว้ครูหม้อกันเรามาชมภาพบรรยากาศในคืนนั้นกันดีกว่าครับมาแม่ที่เจริญแม่ที่วิ่งกลับไปยังวัดแล้วก็ยกจะบุตรมาเสด็จในขณะที่หลวงพ่อกำลังหลับตาฌานภาวนาอยู่แต่หลังใหญ่หลวงพ่อลืมตาขึ้นไม่เห็นจะบุตรกลัวแม่กลับไปจะร้องห่มร้องไห้ก็เลยจุ๊บจุ๊บจะร้องไว้แทนตัวถูกต้องแล้วครับสมเด็จแม่ทีนี้ความเร็วของเจ้าลบแม่จะเล่าให้ฟังนะลูกนะครับสมเด็จแม่คืออยู่มาในวันหนึ่งในขณะที่แม่ออกไปเก็บซอยลูกไม้อาจารย์นั่นกบฉันนี่คือกิจวัตรประจำวันของแม่